เด็กคนหนึ่งเป็นที่กล่าวขานกันในโลกออนไลน์ก็คือน้องไนซ์นะประเด็นก็คือมีความเชื่อว่ามีอภินิหารสามารถอย่างรู้ได้อะนะเนี่ยเป็นประเด็นฮือฮากันในโลกออนไลน์มีคลิปมากมายมีคนเข้าไปร่วมทำกิจกรรมเยอะแยะนะด้วยความเชื่อและความศรัทธามีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการหาประโยชน์จากเด็กหรือไม่ค่ะรัฐมนตรีพม.เนี่ยจึงตอบว่ายังตอบไม่ได้ต้องดูหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันแล้วก็เชื่อว่าจะมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบนะพม.เนี่ยเป็นห่วงเรื่องพัฒนาการแต่ละช่วงวัยการเติบโตทางความคิดแล้วก็ฝากผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวเนี่ยให้พิจารณาค่ะแต่มาเริ่มต้นที่เด็กคนนี้ก่อนฮะคือมีเด็กคนหนึ่งเป็นที่กล่าวขานกันในโลกออนไลน์ก็คือน้องไนซ์นะประเด็นก็คือมีความเชื่อว่ามีอภินิหารสามารถอย่างรู้ได้อะนะเนี่ยฮะเป็นประเด็นฮือฮากันในโลกออนไลน์มีคลิปมากมายมีคนเข้าไปร่วมทำกิจกรรมเยอะแยะนะด้วยความเชื่อและความศรัทธาค่ะทีนี้วันนี้นักข่าวไปถามรัฐมนตรีในรัฐบาลอย่างน้อย2คนฮะคุณวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในวันนี้ให้สัมภาษณ์ก็มีล่ามภาษามือเหมือนที่เคยประกาศเอาไว้นะฮะวันนี้คุณวราวุธเนี่ยบอกว่าสำคัญที่สุดเลยก็คือผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวนะแต่กรณีนี้พม.เนี่ยเราก็เป็นห่วงเรื่องพัฒนาการแต่ละช่วงวัยแต่ว่าเรื่องการตรวจสอบก็คงจะมีหน่วยงานอื่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปตรวจสอบนะเดี๋ยวไปฟังรัฐมนตรีพม.พูดเรื่องนี้คือตรงนี้นะครับการที่จะใช้เด็กและเยาวชนในกิจการใดก็แล้วแต่นะครับต้องเรียนว่าถึงจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เด็กแต่ละคนก็มีสิทธิ์นะครับที่จะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เรียกว่าเอื้อในการที่เขาจะเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของสังคมนะครับอันนี้ความเชื่อเป็นสิ่งที่คงจะไปห้ามคงจะไปบอกเล่ากันไม่ได้นะครับแต่คงต้องขอให้แต่ละฝ่ายทุกๆฝ่ายนั้นใช้วิจารณญาณในการที่จะบริโภคสื่อบริโภคข่าวนะครับแล้วก็จะดำเนินกิจการใดๆตามความเชื่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่าในกรณีที่เกิดขึ้นนะครับก็คงต้องฝากผู้ใหญ่ที่อยู่รอบๆตัวน้องเขานะครับในการพิจารณาว่ามันมีเรื่องราวเป็นอย่างไรมาอย่างไรและเชื่อว่าคงจะมีอีกหลายหน่วยงานที่ถ้าหากว่าเกี่ยวข้องนะครับเข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเรื่องความเชื่อต่างๆนะครับในส่วนของพม.เราเป็นห่วงเกี่ยวกับวัฒน์เรียกว่าวัฒนาการการพัฒนาการตามแต่ละช่วงวัยของน้องนะครับการคิดการเจริญเติบโตทางความคิดของน้องเขาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากกว่านะครับอันนี้ยังตอบไม่ได้นะครับคงต้องรอดูแต่ว่าก็คิดว่าคงต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆเนี่ยทำงานร่วมกันนะครับแต่ว่าความเป็นไปได้หรือไม่นั้นคงต้องเดี๋ยวคงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาก่อนนะครับเพราะว่าก็มีคนเข้าไปติดตามอยู่คือประเด็นหลังเนี่ยนักข่าวถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการหาประโยชน์จากเด็กหรือไม่ค่ะรัฐมนตรีพม.เนี่ยจึงตอบว่ายังตอบไม่ได้ต้องดูหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันแล้วก็เชื่อว่าจะมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบนะพม.เนี่ยเป็นห่วงเรื่องพัฒนาการแต่ละช่วงวัยการเติบโตทางความคิดแล้วก็ฝากผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวเนี่ยให้พิจารณาค่ะอันนี้คือท่านรัฐมนตรีพม.ส่วนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกครับคุณพวงเพชรชุลละเอียดวันนี้ถูกนักข่าวถามในฐานะที่กำกับดูแลสำนักพุทธนะฮะก็ถูกถามว่าเอ๊ะเรื่องเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับสำนักพุทธที่ต้องเข้าไปตรวจสอบให้ความกระจ่างหรือเปล่าป่ะเพราะว่ามีการอวดอ้างนะทำให้สังคมเชื่อว่าเป็นอวตารองค์เพชรพัทรนาคานาคราชนะวันนี้คุณพวงเพชรบอกว่าคือสำนักพุทธกำกับดูแลพระสงฆ์กับวัดนะกรณีนี้ต้องให้ตำรวจฮะเป็นคนไปตรวจสอบฮะคือสำนักพุทธบอกว่าเขาเป็นเด็กเราดูเฉพาะพระกับวัดไงเรื่องเด็กเนี่ยเราก็ต้องให้ตำรวจไปคอยตรวจสอบดูว่ามีการหลอกลวงอะไรหรือไม่นี่เราเพื่อสอบสองแล้วต้องไปตามดูก่อนจ้ะถ้าเป็นเรื่องวัดเรื่องพระจะได้เรื่องเด็กเนี่ยก็ให้ตำรวจไปตามที่ไปตรงนี้ไม่กว่ามั้งไม่ไรอะค่ะนี่เรื่องเล็กๆค่ะ
ที่เรื่องเด็กเนาะที่เขาไปรถตำบลอะไรก็ได้แจ้งสำนักพุทธไปแล้วสำนักพุทธก็เลยทำมองว่าถ้าเป็นเรื่องของพระกับเรื่องวัดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราแต่นี่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กเป็นความเชื่อถืออย่างเงี้ยก็ต้องให้ตำรวจไปคอยเฝ้าดูว่าจะมีเรื่องของการหลอกลวงอะไรหรือไม่นะก็ต้องไปในรูปนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็พูดชัดเจนว่าก็ต้องให้ตำรวจนะเป็นคนไปตรวจสอบว่ามันมีเรื่องของการหลอกลวงอะไรหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นจนถึงบัดนี้กรณีดังกล่าวเนี่ยก็ยังไม่มีการดำเนินคดีหรือการตรวจสอบอย่างเปิดเผยแต่อย่างใดนะพม.ก็บอกว่ามันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำนักพุทธก็บอกว่าต้องเป็นตำรวจนะเพราะฉะนั้นกรณีนี้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องใช้วิจารณญาณกันเองนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งกรณี